จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆมาฝากค่ะซึ่งอุ๋ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยทานกันแล้วอาจจะลืมกันไปแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะก็จะมีไส้กรอกนี่เลยค่ะไส้กรอกใครจะใช้ยี่ห้อจะใช้ไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่ได้เหมือนกันหมดเลยนะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เป็นไส้กรอกชีสค่ะตัวนี้เลยนะมันฝรั่งค่ะหอมใหญ่มะเขือเทศให้นำไส้กรอกมาหั่นเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยให้ใส่หอมใหญ่แล้วก็มันฝรั่งค่ะหอมใหญ่และมันฝรั่งให้หั่นเป็นชิ้นรูปเต๋าค่ะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อมันฝรั่งสุกแล้วให้เราใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าปรุงรสด้วยซอสพริกและซอสมะเขือเทศค่ะเราจะใส่ส่วนของซอสมะเขือเทศเยอะกว่าซอสพริกนะซอสพริกเราจะใส่แค่เพิ่มรสชาตินะส่วนซอสมะเขือเทศเราจะใช้ปริมาณที่เยอะกว่า1เท่าตัวค่ะเกลือค่ะ1ช้อนชาเติมซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีน้ำขุกขิกไม่ข้นมากตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพิ่มความหวานให้มีรสชาติออกหวานนะคะอมเปรี้ยวจากซอสค่ะเมื่อเราชิมรสชาติได้แล้วให้ใส่ไส้กรอกค่ะลงเลยค่ะนี่เลยค่ะตอนเด็กๆอุ๋ยเชื่อค่ะว่าทุกคนจะต้องได้ทานเมนูนี้แน่นอนค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะอบสักพักนึงค่ะเพื่อให้ไส้กรอกเราสุกเนาะแล้วเราก็ตามด้วยต้นหอมค่ะไปเลยนี่ค่ะเท่านี้นะเราก็ได้แล้วค่ะเมนูไส้กรอกผัดซอสค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ